ดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวเหมือนกันครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นนั้นมันเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรในกรณีข้อจริงเกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดหรือไม่ประการใดนะครับชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้ก็ในกรณีที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีการเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นดารานะครับเป็นดาราแล้วไปรีวิวสินค้าแล้วก็ปรากฏว่าสินค้าดังกล่าวนั้นไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนก็แน่นอนครับคือหลายคนก็สงสัยว่าแล้วกรณีดังกล่าวนั้นนะครับวันนี้เสียงอัดดังนิดนึงนะครับพอดีมาทานข้าวแล้วก็เพิ่งเสร็จงานก็เลยใช้โอกาสไลฟ์สดตอบปัญหาข้อกฎหมายหลายคนเข้ามาหานะครับประเด็นสำคัญนะฮะว่าตำรวจมีสิทธิ์ในการที่จะเปิดเผยรูปหน้าชื่อนามสกุลบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหาไหมถามว่าตามหลักกฎหมายแล้วนะครับเราต้องไล่สายถามว่าการที่ตำรวจทำอย่างนั้นเนี่ยมันชอบไหมชอบด้วยเหตุผลไหมอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพของมนุษย์เนี่ยของประชาชนต้องได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์เห็นไหมครับการเอารูปภาพเขาเอาชื่อเขาไปเปิดเผยนะยังไม่มีคำพิพากษาศาลนี่เป็นการประจานนะถามว่าประจานโดยชอบแต่ไม่ควรทำตำรวจไม่ควรทำนะฮะแม้กระทั่งการทำแผนเนี่ยทำแผนประกอบคำสารภาพถ้าหากผู้ต้องหาไม่ยินยอมเนี่ยไปทำไม่ได้เลยเรื่องนี้เราต้องดูนะฮะไม่ใช่ว่าหนึ่งเราเป็นตำรวจแล้วจะประจานใครก็ประจานยังไงไม่ได้เราต้องดูแล้วก็ตามกฎหมายนะครับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเนี่ยตำรวจเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดยังไม่เข้าสารถึงที่สุดจะกระทำการใดๆอ่ะอันเป็นการเสื่อมเสียให้กับผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ถ้าผมมองแล้วรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับไม่ควรเอามาเพราะอะไรครับมันอยู่ระหว่างในการรวบรวมพยานหลักฐานคุณรวบรวมไปสิครับทำไมคุณต้องประจานดาราด้วยถามนิดนึงอ่ะเพราะอะไรครับดาราเขาไปทำถามว่าหนึ่งกรณีดังกล่าวถ้าหากดาราผิดตามพรบเครื่องสำอาง2558และอาหารและยาอย่างอื่นที่มีเกี่ยวข้องคุณก็ฟ้องเขาไปแต่ไม่ควรเอารูปภาพเขามาประจานเป็นสิทธิ์นะสิทธิ์ทำได้ไหมถามว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญคือว่ากฎหมายสูงสุดคุณใช้ประมวลกฎหมายอาญาการออกมาเปิดประการอย่างนั้นน่ะถามว่าชอบไหมถ้าเป็นคุณล่ะครับผมถามว่าถ้าเป็นรองผบ.ตร.คนดังกล่าวน่ะจะโกรธไหมล่ะมันยังไม่ออกสารของศาลเลยว่าตัดสินว่าเขามีความผิดการที่เขาไปรับจ้างนะฮะโฆษณาสินค้าเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าสินค้าดังกล่าวนั้นเนี่ยมันจะชอบไม่ชอบมันก็ดูเจตนาของผู้ทำความผิดด้วยถ้าเขาผิดเขารับสารภาพศาลตัดสินแล้วก็การถึงแม้ว่าศาลพักษาลงโทษจำคุกเขาแล้วเนี่ยมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณถึงมีสิทธิ์เอาไปลงถ้าลงแล้วเป็นการประจานเขานี่ก็ผิดนะครับหลักๆคือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคุ้มครองกันบ้างนะตำรวจถามว่า15คน13คนในที่เป็นดารานะครับเดี๋ยวส่งมาหาผมเล่นตำรวจให้มีสิทธิ์อะไรนะครับใช้สิทธิ์อะไรในการที่จะไปประจานดาราดาราทำผิดกฎหมายไม่ได้เหรอถามหน่อยได้แต่คุณวิสิทธิ์เป็นประจานเขาการที่เอาภาพดาราคนนี้รีวิวสินค้าตรงนั้นรีวิวตรงนี้มันไม่ถูกเมื่อมันยังไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลมันอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานใช่ไหมฮะหลักฐานส่งไปยังอัยการสั่งฟ้องถ้าเขารับสารภาพนั่นแหละครับเขามีความผิดมีความผิดแล้วถามว่าเอาคำพิพากษาเอาเขามาประจานไหมประจานเราได้อะไรอ่ะการขึ้นโชว์ดาราคนนั้นถูกคดีเนี่ยเป็นการประจานเขานะครับดารามีสิทธิ์ดาราได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะฮะวันนี้ผมไม่เห็นด้วยในเรื่องดังกล่าวนะครับไอ้คนจะบอกว่ากฎหมายยกมาผมมีสิทธิ์มาตรานุมาตรานี้คือมันต้องคุ้มครองเขาบุคคลที่ถูกกล่าวหาตราบใดยังไม่พิพากษาของศาลพิพากษาว่าเขาทำความผิดเรื่องนี้พี่น้องประชาชนดูนะครับการออกมาใช้สิทธิ์การโต้แย้งสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนมีพี่น้องไปเล่ยเรียงดูรัฐธรรมนูญนะครับก็จะไม่ผิดนะครับในกรณีต้องประชาชนต้องหาคดีอาญาเนี่ยถ้าหากยังไม่ถึงที่สุดนะฮะเราจะกระทำบุคคลนั้นน่ะเหมือนกับบุคคลที่ถูกศาลพิพากษาแล้วมิได้แน่นอนครับถึงแม้ศาลพิพากษาแล้วการที่จะมาโฆษณา
ว่าเขาเนี่ยเป็นดารากระทำความผิดเนี่ยทำเพื่ออะไรนะฮะมึงนอกเขาไม่ทำกันหรอครับถ้าหากว่ามันเป็นความผิดและเขาเป็นรีวิวสินค้าหลอกลวงประชาชนก็ดำเนินคดีเข้าไปผมไม่เห็นด้วยนะครับนักกฎหมายไม่เห็นด้วยคือหนึ่งกฎหมายมหาชนเนี่ยเราต้องดูว่าบุคคลถูกกระทบสิทธิ์เนี่ยคือใครบ้างผมไม่รู้จักดาราทั้ง13คนเลยเพียงแต่ว่าไม่อยากให้ตำรวจนะฮะเอาข่าวประโคมข่าวอย่างโน้นอย่างนี้นะครับคือมันเป็นกรณีที่กระทบสิทธิ์ชาวบ้านนะครับวันนี้ผมพูดคลิปนี้ก็ชัดเจนแจ้งนะครับว่ากรณีตำรวจเอาประวัติรูปภาพบุคคลที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยไปโฆษณาเนี่ยชอบไหมถามว่ากฎหมายเปิดให้ทำได้ไหมทำได้แต่มันไม่ควรทำเพราะอะไรครับเรื่องดังกล่าวนั้นคือถามว่ามันยังไม่ถึงที่สุดไงฮะคำพิพากษายังไม่ถึงที่สุดคดียังไม่ถึงศาลเลยนะไม่ควรที่จะไปประจานเขาอย่างนั้นนะครับการจะทำอะไรยังไงผมว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์เสียบ้างไม่ใช่ให้ว่าอยากจะพูดอะไรอยากทำอะไรก็ทำไปถ้าจะแจ้งครับนี่มองผมบอกว่าการที่ตำรวจนะฮะเอาภาพดาราและบุคคลถูกดำเนินคดีและไปประจานเขาทางสื่อเป็นกรณีขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับแห่งราชอาณาจักรไทย2560ผมจำมาตราไม่ได้ไม่ได้ดูวันนี้พอดีงานเยอะนิดหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิด179หรืออะไรประมาณนี้นะครับได้สายดูนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญบอกว่าตราบใดที่ผู้ต้องหาและจำเลยเนี่ยยังไม่ถึงต้องคดีเนี่ยยังไม่ถึงคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยจะกล่าวหาว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลทำความผิดและกรณีดังกล่าวนั้นจะเป็นกรณีเอาภาพรูปชื่อนามสกุลเขาไปแชร์ไปประจานไม่ได้มันเป็นกรณีที่ว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับพี่น้องครับชัดเจนครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยนะฮะในเรื่องประเด็นดาราถูกดำเนินคดีแต่มีการนำภาพไปโชว์ไปอะไรเป็นกรณีไม่ควรนะครับพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมคุณถาวรออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่นั้นมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสิ่งที่เหมาะสมก็ไม่ควรทำนะฮะเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์คุ้มครองสิทธิ์ตามธรรมนูญพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมคุณถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ